ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวรีก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะคะวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีในปีพุทธศักราช2566แล้วค่ะจะได้ทำเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมก็เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการก็ไปอ่านข้อความของคุณหมอสมชายนะคะ เกี่ยวกับเรื่องการยืมเงินทำให้สัญญาเก่าตัวเองเนี่ยขึ้นมาเหมือนกันนะกลับขึ้นมาแต่เราเป็นฝ่ายยืมนะนะก็ให้ยืมเงินก็เสียเงินไม่ให้ยืมก็เสียเพื่อนงั้นไม่ให้ยืมจะได้ไม่เสียเงินยอมเสียเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะอ่านของคุณหมอสมชายตัวเองก็สูญเสียคนที่คบกันไปเหมือนกันในเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นโดมิโนระยะยาวเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของสุขภาวะทางสังคมกันเรื่องนี้ก็มีส่วนเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะคอนโทรลหรือควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดไว้ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนมันเป็นบทเรียนของเราว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราเนี่ยต่อไปยังไงตัวเองเคยยืมเงินอยู่ท่านหนึ่งนะรู้จักกันก็คุ้นเคยกันดีนะยืมเงินเลยนะต้องขอพูดความจริงนะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยใช้เงินเยอะมากนะในการลงทุนค้าขายที่กรุงเทพแล้วก็มีความผิดพลาดเขาเรียกว่าล่มสลายระดับหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะล่มสลายระดับหนึ่งก็มาที่บ้านไร่นี่แหละค่ะ ตอนนั้นก็หมุนไม่ทันก็เลยไปหยิบยืมคนที่คิดว่านะคิดว่า เขาไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะเขาบอกเขาไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็คิดว่าเอ้ยขอยืมสักแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวค่อยคืนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปรากฏว่ามันไม่แป๊บไอ้สิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันไม่ตรงแต่เราคิดว่าเราน่าจะคุยกับเขาได้นะนะเพราะว่าเครดิตของเราเนี่ยทางสังคมเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบเหมือนกับจะไปโกงอะไรใครหรืออะไรถือศีลอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราทำไปเนี่ยมันก็คือเป็นการช่วยเหลือครอบครัวอะไรเงี้ยคิดว่าคนที่ไม่เดือดร้อนเลือกคนที่ไม่เดือดร้อนนะคะนะเพื่อที่จะยืดเวลาไปอีกสักนิดนึงเปลี่ยนจากการจ่ายเป็นเงินก้อนขอผ่อนผันเขาก็โกรธโกรธเรานะแล้วก็ให้เหตุผลน่ะการให้เหตุผลก็คือการแก้ตัวการที่ไม่จ่ายเราก็เข้าใจเขาอะเขาก็โกรธเขายกให้ค่ะเพราะว่าเขารวยค่ะเขายกหนี้ให้เขาเอาไปเลยยกให้เราก็คิดในใจโหไม่สบายใจเลยยิ่งเขาแบบยกให้แบบเนี้ยยิ่งรู้สึกว่าเขาโกรธอ่ะเราไม่น่าเลยแบบรู้สึกผิดมากค่ะอุ้ยเราไม่น่าเลยเราไม่น่าไปเอาเงินของเขาเลยทำให้เขาโกรธเสียมิตรนึกถึงเรื่องนี้คุณหมอโพสต์นะเสียมิตรภาพเลยอ่ะเสียคนที่คบกันมานานเขาพูดกับเราโอ้ยเป็นรางฟ้าของเขาอย่างนู้นอย่างเงี้ยคุณพ่อสั่งเอาไว้ว่าให้ดูแลนู่นอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราไม่เคยพึ่งอะไรเลยเราพึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกปกติเองก็ไม่ค่อยเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยกล้าอยู่แล้วแต่คิดว่ามันโอ้คงได้นะอะไรเงี้ยพอเขาพูดคำนี้ปุ๊บเนี่ยว่ายกให้เนี่ยยิ่งกลายเป็นว่าต้องยิ่งรีบหามาให้ต้องหามาให้เลยอ๋อสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตนะก็หามาให้ก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีหนี้สินอะไรกันแต่ผลก็คือว่าเขาไม่ยอมไปบอกคนอื่นว่าเขาได้รับจากเราไปเรียบร้อยแล้ว
นะไอ้คำพูดของเขาเนี่ยพอเขายกปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปบอกคนอื่นว่าเราเนี่ยไปเอาของเขามาทั้งที่เขาเป็นคนพูดเองนะว่าเราเนี่ยว่ายกเราก็ไม่ได้เอาของเขามันทำให้เสียมิตรอะที่พูดเล่าเรื่องนี้คือมันเสียมิตรตอนเนี้ยไอ้ความคาใจระหว่างกันเนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีหนี้สินต่อกันแล้วเราก็เห็นบุญคุณของเขาแต่ว่ากลายเป็นเสียมิตรมันกลายเป็นบทเรียนราคาแพงมากเราดูคนนานไม่พอ6ปี7ปี10ปีเนี่ยถ้าไม่สนิทมันนานไม่พอทำให้เสียมิตรภาพอะค่ะแล้วทีนี้ก็น่าจะมีการพูดต่อกันไปอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ไม่จริงเป็นห่วงคนพูดมากกว่านะว่าพอเขาพูดไปเนี่ยพอมันไม่จริงขึ้นมาพอไปสืบเอาตดถึงต้นตอปุ๊บเนี่ยมันไม่จริงขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างกรรมดังนั้นเนี่ยลำพังตัวเองเลยนะคะท่านญาติธรรมลำพังตัวเองล้วนๆเลยเนี่ยคงจะไม่ไปอะไรกับใครอะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเนี่ยยอมที่จะยอมแต่เป็นการยอมที่อาจจะไม่ถูกอะเพื่อครอบครัวนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดปัญหาขึ้นมาสุขภาวะทางสังคมเนี่ยมันก็จึงหายไปเพราะว่าในหลักสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยเมื่อวานเราทบทวนสุขภาวะไปแล้วถึงสังคมพอดีการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นไปสร้างปัญหาให้กับเขาหรือเราอาจจะไม่ได้อาจจะสร้างปัญหาแต่ถึงเวลาเนี่ยเรามีการแก้ไขปัญหาด้วยสวัสดีค่ะพี่หนึ่งแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันผิดมันคือถ้ามันผิดกับคนไปแล้วเนี่ยถ้ามันผิดคนไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาระยะยาวสุขภาวะทางสังคมคืออะไรสุขภาวะทางสังคมก็คือการดำรงอยู่ในสังคมยังไงให้มีความสุขเพราะมนุษย์เป็นบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเกิดภาษาบ้านเราพูดขออนุญาตพูดหยาบๆเป็นสัตว์สังคมเราต้องการชื่อเสียงชื่อเสียงได้มามันก็ต้องเอาตัวสังคมเป็นตัวชี้วัดต้องการเกียรติยศมีเกียรติยศแต่มีตัวเองคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรต้องการลาภการพบปะสังสรรค์การพูดคุยการโอ้อวดต้องการคำสรรเสริญล้วนแล้วแต่มันเป็นความเกี่ยวข้องกับสังคมทั้งนั้นเลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสุขภาวะทางสังคมเราไม่มีคือการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมไม่ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างคนขี้อิจฉานะสุขภาวะทางสังคมเกิดขึ้นได้ที่ใจเราคือถ้าใจของเราเนี่ยมันวางไม่เป็นมันหาความสุขในการอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราวางใจเป็นเนี่ยเราจะสามารถมีความสุขได้เลยในสังคมที่เราเห็นคนได้ดีเนี่ยแทนที่เราจะมีความสุขกับความดีของเขาอะมันสุขจริงๆนะแต่ทีนี้เราทำไม่เป็นเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์เพราะความอิจฉาทำไมเขาถึงได้อย่างนั้นทำไมถึงได้อย่างนี้อย่างบางทีเนี่ยตัวเองไปไหนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยไปทุกมันก็คือคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันมักจะให้ความสำคัญตัวเองเสมอที่ไหนให้ความสำคัญเราก็อยากจะไปที่นั่นแต่พอเรามีสติขึ้นมาพอเรามีสติขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเนี่ยทำความสำคัญให้กับเขาแค่ไหนอันดับแรกเนี่ยเราต้องกลับมาหาตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยทำความสำคัญให้กับเขาแค่ไหนแล้วเขาถึงจะให้ความสำคัญกับเราพอคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมคะท่านญาติธรรมเกิดอะไรขึ้นบางทีเนี่ยเรามองว่าที่เนี่ยเราแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขาเท่าไหร่อ่ะแต่พอเขาให้ความสำคัญเราขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าโอ้โหทำไมเรา
ขออนุญาตนะคะนะคะขออนุญาตถอดไมค์ออกลืมชาร์จแบตนึกว่าแบตมันจะพอเพราะว่าเขาบอกว่าไมค์อันเนี้ยมันสามารถใช้แบตได้5ชั่วโมงกลับมาหรือยังคะเสียงขออนุญาตใช้ไมค์ลอยค่ะเอ้ขอไม่ใช้ไมค์วันนี้ที่โชคฟังอยู่หรือเปล่าเอ่ยใช้ได้ไหมดังแล้วนะคะเพราะมันเสียบไมค์ไว้อยู่ค่ะไมค์แบตหมดไม่ได้ใช้เพราะว่าเมื่อก่อนใช้ไมค์สายไมค์สายเนี่ยมันไม่ต้องช่องชาร์จแต่ไมค์อันนี้ถ้าเราลืมชาร์จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทันทีเลยไปไหนต้องได้ชาร์จแบตเอาไว้นะคะเสียงมาแล้วสุขภาวะนะสุขภาวะทางสังคมเนี่ยนะคะที่โชคเป็นไงบ้างครับนะอ๋อเสียงมาแล้วครับโอเคครับไม่ได้ใช้ไมค์ใช้ได้เนาะโอเคขอบคุณมากค่ะการนมัสการขอบคุณเจ้าค่ะนะคะพูดต่อนะพูดต่อว่าการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีหลักในการอยู่ร่วมกันเยอะแยะหมดไม่ว่าจะเป็นทิศ6ไม่ว่าจะเป็นสัปปุริสธรรม7ประการไม่ว่าจะเป็นพรหมวิหาร4ไม่ว่าจะเป็นอิทธิบาท4เยอะแยะไปหมดแล้วหลักต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในสังคมแล้วเนี่ยยังจะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงหรือเป็นบารมีในการสะสมเพื่อการบรรลุธรรมต่อไปในอนาคตด้วยนะคะอ๋อใช่ค่ะพี่หนึ่งแหมพี่หนึ่งรู้ใจจริงๆเลยพี่ชายเราบอกไม่ไม่สามารถชาร์จไฟในตัวเองได้อย่างคำวลีนะคะตอนนี้เนี่ยในทีมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยนะหนูธรรมวลีค่ะชาร์จไฟในตัวได้นะคะก็คือขยับตัวเคลื่อนไหวเนี่ยไฟก็เกิดขึ้นมาแล้วมาโซลาร์เซลล์นะคะชาร์จไฟในตัวได้ทำไมชาร์จไฟในตัวไม่ได้อะนะคะไฟหมดค่ะแบตหมดตอนนี้พลังงานก็มีพอสมควรนะคะในการสร้างบารมีคิดว่าปีนี้แข็งแรงด้วยซ้ำนะแข็งแรงแต่ว่าต้องพักหน่อยนึงต้องมีพักบ้างนะคะคือเซฟในตัวมันจะมีจังหวะในการเซฟอ่ะมันต้องใช้สมองขึ้นอ่ะไม่ใช่แบบลุยแบบแต่ก่อนนะมันก็ไม่ได้นะคะนี่กลับมาที่หลักธรรมในการดำรงชีวิตให้มีความสุขในสังคมอย่างที่ตัวเองได้ยกตัวอย่างไปเราเองก็ไปเบียดเบียนเขาอะแต่ถึงเวลาเนี่ยพอเราแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่งปัญหามันไม่จบเพราะว่าเราเนี่ยมีมันสมองมีสติปัญญาเนี่ยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสมองมีสติปัญญาในการดำรงชีวิตเนี่ยอย่างวันนั้นได้พูดเกินๆคร่าวๆไปแล้วคนเราเกิดมาเนี่ยในฝ่ายโลกธรรมเนี่ยนะคะเราฝ่ายที่เราต้องการเนี่ยคือลาภสมบัติต่างๆลาภชื่อเสียงสรรเสริญเกียรติยศอำนาจแล้วก็สุขความสุข4อย่างเนี้ยเป็นฝ่ายโลกธรรมที่เราปรารถนาทุกคนเนี่ยมุ่งเข้าสิ่งนี้กันหมดเลยทุกคนพยายามที่จะมีลาภพยายามที่จะมีคนสรรเสริญพยายามที่จะมียศมีอำนาจทุกคนพยายามจะบอกว่าไม่พยายามไม่เป็นไปได้หนึ่งในสี่นี่ต้องมีสุขทุกคนต้องพยายามที่จะมีความสุขอย่างเช่นฉันนะไม่ต้องทำอะไรก็ได้ฉันไม่มีต้องพยายามหรอกฉันอยู่เฉยฉันก็มีความสุขแล้วคนขี้เกียจเขาก็จะมีความสุขแบบนี้ต้องขออภัยที่พูดความจริงบางคนบอกฉันเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนเหมือนคนอื่นหรอกฉันอยู่เฉยฉันก็มีความสุขแล้วฉันไม่โลภมากมีความสามารถในการพูดให้ตัวเองดูดีด้วยนะมีความสามารถด้วยนะพูดคนอื่นที่เขาดิ้นรนเนี่ยดูเสียหายนี่คือสุขภาวะทางสังคมไม่มีคือคุณไม่ยอมรับในความเป็นของคนอื่นแล้วคุณก็เอาความเป็นของคุณเนี่ยไปกดไปข่มไปทับคนอื่นเขาให้เขาตกต่ำแต่คนที่มีสุขภาวะทางสังคมที่ดีเนี่ยคือคุณจะเป็นยังไงการยอมรับความจริงที่คุณเป็นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ในเวลาเดียวกันคนอื่นจะเป็นยังไงคุณก็ควรที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นมันถึงจะถูกต้องการยกตัวเองขึ้นมาการยกตัวเองขึ้นมาให้ดูดีแล้วกดคนอื่นลงเนี่ยอันนี้คือกิเลสนะคะ
ยกตนข่มท่านเราไม่รู้เลยว่าสิ่งเนี้ยมันเรียกว่ากิเลสเราไม่รู้เลยค่ะนี่คือการยกตนข่มท่านนะคะเรียบร้อยละกิเลสเอาไปกินละอยู่เฉยๆเนี่ยกิเลสก็เกิดขึ้นมาได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปดิ้นรนอะไรหรอกฉันเนี่ยไม่ง่ายๆฉันสบายๆฉันไม่โลภมากอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นสุขภาวะทางสังคมคือคุณไม่สามารถดำรงชีวิตของคุณให้อยู่มีความสุขในสังคมได้เพราะว่าคุณกำลังเบียดเบียนผู้อื่นสังคมไม่มีทางอยู่ได้ในอุปนิสัยของคนแบบนี้ไม่มีใครมีความสุขกับคนแบบนี้แล้วเราเองอะจะเลือกเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความสุขของสังคมหรือเราจะเลือกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของสังคมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีอุปนิสัยยกตนข่มท่านเนี่ยเราคือปัญหาของสังคมจุดบอดแต่คนที่เขามีอุปนิสัยที่เป็นผู้ที่มีสุขภาวะทางสังคมเนี่ยเขาก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างยกตัวอย่างเช่นที่บอกว่าโลกธรรมทั้ง8เนี่ยมันมีเช่นเราเกิดมามีทรัพย์เนี่ยมีลาภเนี่ยเรามีสติในการอยู่กับทรัพย์ของเราหากเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับคนที่ขาดสติอย่างเช่นคนรวยหลายๆคนที่เป็นกันคนรวยหลายๆคนเนี่ยมีทรัพย์เอาทรัพย์ไปซื้อรถซิ่งเงี้ยซื้อรถซิ่งทำเสียงให้มันดังๆรบกวนคนอื่นเขาไม่มีใครได้อะไรจากความสุขของคุณเลยเอาไปเที่ยวเอาไปกินก็ไม่เป็นไรแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในการเที่ยวการกินก็ต้องดูด้วยว่ามีใครเดือดร้อนกับเราหรือเปล่าอย่างเช่นมีความสุขในด้านของการเรียกว่ากามารมณ์ต่างๆการกินการเที่ยวต่างๆแต่สามีภรรยาคนอื่นเขาเนี่ยถึงคุณจะมีเงินเนี่ยสามีภรรยาของคนอื่นที่เขาขาดคุณธรรมเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นคนมีเงินไม่ได้เห็นคนหล่อไม่ได้เห็นคนสวยไม่ได้เห็นคนรวยไม่ได้เราเป็นคนหล่อคนสวยเราเป็นคนรวยเนี่ยบางทีเนี่ยเขายอมที่จะนอกใจสามีนอกใจภรรยาเนี่ยมาหาเราเนี่ยเราเองเนี่ยต้องมีสามัญสำนึกของความเป็นคนดีของเราเองเพื่อที่เราจะอยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีสุขภาวะหรือการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้เนี่ยเราก็จะไปเบียดเบียนครอบครัวคนอื่นเขาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเราใช้เงินไม่เป็นใช้ความหล่อไม่เป็นใช้ความสวยไม่เป็นใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ไม่เป็นอย่างคนที่เขามีเงินมีทรัพย์เนี่ยเขาใช้เป็นเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับส่วนรวมได้ต้องขออภัยนะคะมันมีผมบางเส้นที่มันเลยออกมาแล้วมันทิ่มตานะคะคือบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเราอยากจะมีความสุขในสังคมแต่ว่าการวางตัวเองเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยจะประสบการณ์ตรงที่อายุขึ้นมาที่50เนี่ยคือบุคคลการคบคนเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราดูคนไม่เป็นเนี่ยโอกาสในการพลาดเนี่ยสูงมากที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเริ่มสร้างบารมีเลยตั้งแต่อายุ26กว่าแล้วนะคะ28 29เนี่ยจัดรถทัวร์ไปสร้างบารมีที่เขาคิดจกูจังหวัดจันทบุรีคือครั้งแรกในชีวิตจัดแล้วค่ะนะคะจัดงานทำกิจกรรมโหตอนนั้นงานแบบเรียกว่าเนียบมากเพราะว่าเราเนี่ยใสๆค่ะใสๆแล้วก็งานก็ไม่เยอะก็สามารถที่จะวางแผนทุกอย่างเนี่ยได้อย่างดีนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยยินดีต้อนรับสู่เมืองไทยนะคะหรือว่ากลับไปแล้วนะคะก็วางแผนอย่างดีตอนนั้น28 29จนมาวันนี้เนี่ยทำงานมา20กว่าปีที่จะต้องอยู่กับคนเนี่ยสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยขาดความสุขทางสังคมก็คือการดูคนผิดหรือการพูดคุยกับคนผิด
การให้ข้อมูลบางอย่างกับคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็ถือว่าเป็นการดำรงชีวิตให้เกิดความสุขในสังคมได้ยากเพราะฉะนั้นการดูคนเนี่ยจึงเป็นข้อแรกเลยข้อแรกเลยที่ทำให้เรามีความสุขหรือไม่มีความสุขในสังคมที่เรากำลังพูดถึงปีใหม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตยังไงให้ชีวิตเรามีความสุขจริงๆนะคะเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเรามีความสุขจริงๆอย่างในมงคล38ประการเนี่ยพระพุทธเจ้ายังตัดเรื่องของบุคคลเป็นข้อแรกเลยถ้าข้อแรกมันไม่ได้เนี่ยข้ออื่นมันยากมากนะคะข้อแรกคือไม่คบคนพาลมันเป็นชุดๆนะคะคบคนพาลคบแต่บัณฑิตแล้วก็บูชาผู้ที่ควรบูชาคบคนไม่คบคนพาลก็คือคนที่มีอุปนิสัยเอาเปรียบคนอื่นเอาง่ายๆเอาแค่ศีลพอเอาแค่ศีลก่อนเราไม่ต้องเอาคุณธรรมด้านอื่นน่ะเอาแค่มีศีลน่ะเอาแค่คบกับคนที่เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นน่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กสวัสดีปีใหม่ค่ะสุขภาพแข็งแรงเช่นกันค่ะนะคะคือคบคนพาลเนี่ยนะคะการไม่คบคนพาลเนี่ยคนพาลก็คือคนที่เบียดเบียนคนอื่นผิดศีลคนผิดศีลเนี่ยก็จะถือว่าเป็นคนพาลโดยตรงเลยแต่บางคนเนี่ยไม่ผิดศีลเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นคนพาลก็จริงแต่ก็สร้างปัญหาให้คนอื่นได้เหมือนกันอย่างเช่นคนที่มีความดีแล้วมีความที่มั่นถือมั่นในความดีเป็นกิเลสอย่างละเอียดความดีเนี่ยมันมีจริงการที่เรายึดถือความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องยึดถือเพื่อที่จะมาปฏิบัติของตัวเองแต่วันนึงเนี่ยถ้าคุณยึดความดีเอาไว้แล้วคุณไปจับผิดคนอื่นเมื่อไหร่เมื่อนั้นความดีของคุณก็คือความชั่วนั่นเองฟังแล้วงงไหมคะอย่างเช่นศีลเนี่ยหรือคุณธรรมที่เราศึกษามาเนี่ยมันจะต้องศึกษาไว้เพื่อที่จะมาดำรงชีวิตของเราเนี่ยให้มีความสุขเอามาปฏิบัติเอามาทำกับตัวเองแต่วันนึงเนี่ยถ้าคุณมีศีลคุณมีธรรมคุณเอาศีลกับธรรมที่คุณมีอยู่เนี่ยเอาไปคอยดูคนอื่นเอาไปคอยจับผิดคนอื่นวันนั้นศีลของคุณก็ไม่มีความหมายธรรมของคุณที่มีอยู่ก็เป็นเพียงแค่ความจำอยู่ในสมองแค่นั้นแต่คุณไม่สามารถที่จะนำมาพัฒนาตัวเองให้เกิดคุณภาพได้เพราะคุณเอาธรรมะของคุณที่มีอยู่ไปจับผิดคนอื่นตรงนี้ค่ะมันเป็นความน่ากลัวของคนที่ปฏิบัติธรรมในระดับนึงซึ่งไม่ถึงธรรมจริงๆเพราะว่าคนที่ถึงธรรมจริงๆเนี่ยเขาจะไม่จับผิดใครแต่ในการพูดในรายการธรรมวลีต้องบอกว่ามันเป็นรายการวิทยุถ้าไม่พูดถึงฝ่ายดีว่าเป็นยังไงไม่พูดถึงฝ่ายชั่วว่าเป็นยังไงมันไม่สามารถที่จะเป็นรายการวิทยุได้เหมือนกับคนที่เรียนหมอคนที่เรียนช่างยนต์คนที่เรียนกับข้าวเนี่ยโค้ชเนี่ยหรือคนที่เขาสอนเนี่ยหรือครูบาอาจารย์ที่เขาสอนเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าดีคือแบบนี้ไม่ดีคือแบบนี้สิ่งที่ควรคือแบบนี้สิ่งที่ไม่ควรคือแบบนี้อันนี้คือหน้าที่ของครูรายการธรรมวลีเนี่ยเป็นรายการเผยแผ่เกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะเป็นรายการเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยมันก็ต้องบอกถึงทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างในพระไตรปิฎกหรือครูบาอาจารย์ชั้นหลังๆมาพระไตรปิฎกเนี่ยท่านก็ยังบอกเลยว่าไอ้คนพาลเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงไอ้คนดีเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคนศึกษาเนี่ยก็จะได้เลือกถูกเขาไม่ได้พูดแต่ฝ่ายดีฝ่ายเดียวลองมารู้จักอาจารย์ธรรมวลีโดยความเป็นส่วนตัวดูโดยที่ไม่ได้ฟังรายการวิทยุลองดูซิว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเคยเอาคนมาพูดในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าโดยความเป็นส่วนตัวเนี่ยในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยการดำรงชีวิตโดยสุขภาวะทางสังคมเนี่ยเอาใครเนี่ยมาพูดไม่ดีเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าอันนั้นคือหน้าที่ของเราในการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่ทีนี้เนี่ยในรายการวิทยุเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของการดำเนินรายการวิทยุการเผยแผ่มุมมองทางพุทธศาสนาให้คนที่เข้ามาฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจมันคนละส่วนกันค่ะคนละส่วนเลยถ้าเราไม่สับสนเนี่ยตัวเองก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรมันแรงๆนะคะเพราะบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ย
รายการธรรมวารีพูดหรือพูดดีคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าคนอื่นเลยจริงๆไม่ได้ว่านะชมก็มีไอ้คนชมก็ปลื้มใจตัวเองนะลองฟังดูดิคะคนที่เขาทำตรงกับที่เองพูดเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเลยเฮ้ยฉันมั่นใจเลยฉันทำถูกแล้วทำถูกแล้วทำให้มีความมั่นใจในการทำความดีขึ้นไปส่วนไอ้คนที่มันตรงฝ่ายเสียเนี่ยมันก็จะโมโหว่าทำไมพูดดีอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะคะว่ารายการธรรมบุรีไม่ได้ว่าใครเพียงแค่บอกเฉยๆถ้าคุณฟังแล้วเนี่ยคุณไม่ทำตามก็ไม่มีใครว่าอะไรคุณเหมือนเดิมอย่าไปเดือดร้อนค่ะอย่าไปใส่ตัวเพราะไม่มีใครรู้กับคุณเลยว่าคุณถูกว่า มีแต่เรารู้ของเราเองเพราะมันเป็นรายการวิทยุมันไม่รู้ว่าใครฟังมั่งไม่ฟังมั่งอะไรมันไม่รู้เป็นอย่างนั้นนะสุขภาวะทางสังคมเนี่ยข้อแรกเนี่ยคือต้องอ่านคนให้เป็นสังเกตไหมคะมันอยู่สองอย่างในพุทธศาสนาของเราเนี่ยอุ้ยหยิบนาฬิกาก่อนเดี๋ยวลืมนะคะขั้นโฆษณาแป๊บนะคะหยิบนาฬิกาแป๊บนึงมันเดี๋ยวจะดูนาฬิกาไม่ได้นะเจอแล้วแต่ว่าค้นนิดนึงต่อนิดนึงหมดไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะนะสุขภาวะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยแบ่งเป็นสองแบบสำหรับการวางตัวเองที่จะอยู่ในสังคมดำรงชีวิตที่มีความสุขนะคะกับการอยู่ในสังคมมันเริ่มต้นไม่เหมือนกันแต่เป็นอันเดียวกันการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยในมงคล38ประการหรือในข้อต่างๆเนี่ยสังเกตไหมคะอย่างเช่นจักรสีเนี่ยหลักธรรมะเนี่ยในจักรสีเนี่ยข้อแรกเนี่ยพุทธเจ้าตัดให้เราเนี่ยอยู่ในที่สมควรเลยนะประเทศที่สมควรคือในบริเวณที่มันเหมาะสมอะอย่างเช่นเราอยู่ในสถานที่มีโทษภัยมีภัยพิบัติมีอะไรมากๆเนี่ยจิตใจที่มันจะทำความดีเนี่ยถามว่าได้หรือเปล่าได้แต่ถ้าเลือกได้เนี่ยเลือกที่มันสงบอย่างนี้เป็นต้นนะคะนะสวัสดีค่ะคุณชวีนะคะปากชมชัดเจนนะคะเอ้ยเชียงกลมปางคอมนะบ้านพอน้องบีนะคะคือมันสามารถที่จะมีความสุขได้แต่คนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีกรรมเป็นของตัวบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมาขี้เหร่บางคนเกิดมามีสติปัญญามากฟังนิดเดียวก็รู้เรื่องหมดเลยแต่ขี้เกียจบางคนเกิดมามีปัญญาน้อยแต่พยายามที่จะฟังให้มันรู้เรื่องแล้วขยันทำยังไงก็ไม่รู้เรื่องสักทีนึงมันมีบริบทที่แตกต่างคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแตกต่างแต่ถ้าให้เลือกถ้ามันเลือกได้พุทธเจ้าให้เลือกในปฏิรูปเทสวาสะก็คืออยู่ในประเทศที่เหมาะสมพื้นที่ที่เหมาะสมเห็นไหมคะเลือกพื้นที่ก่อนนะสองเลือกบุคคลคนที่จะคบกับเราอ่ะต้องมองโลกในแง่ดีบางคนเนี่ยไปคบคนขี้นินทาคบคนที่ชอบจับผิดคบคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายแรกๆก็ไม่เป็นหรอกพอเริ่มออกับเขาปุ๊บนะนิสัยเริ่มเป็นละจริงนะใช่นะไม่ดีนะเอาจริงๆเลยนะคะว่าถ้าเราคบคนอยู่คนนึงเนี่ยเขาฉลาดมากเลยสมมติฉลาดมากเขาพูดเรื่องจริงด้วยเนี่ยคนเนี้ยที่บ้านนะมีปัญหาดูสิสามีก็มีดีลูกก็ไม่ดีน่าสงสารเขาเนอะเรียกตัวอย่างเรากำลังพูดถึงคนอื่นที่ไม่ใช่ชีวิตเราแล้วเราก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ครอบครัวของเขาแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับครอบครัวของเขาแต่เราเอาข้อเสียของเขาเนี่ยมาพูดถึงจะเป็นเรื่องจริงเนี่ยคนที่ต้องมานั่งฟังคนพูดแบบนี้ทุกวันเนี่ยถามว่ามีความสุขไหมเอาเรื่องจริงเลยนะคะทีนี้สมมุติว่าเรื่องไม่จริง
เขาไม่ได้เป็นอย่างที่คนที่มาพูดให้เราฟังพูดเลยคือคนที่เราฟังเนี่ยกลายเป็นคนขี้อิจฉาคนที่เราฟังคนขี้อิจฉาคนที่เขาพูดถึงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยคือตัวเองเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายตัวเองทำไม่ได้ก็คิดว่าคนอื่นเขาจะทำไม่ได้เพราะว่าตัวเองทำตัวเองทำแบบเนี้ยก็เอาเขามาพูดในทางที่ไม่ดีมาพูดเอาเขามาใส่ร้ายเอาเขามาว่าให้มันสูญเสียให้มันเสียหายทีนี้เมื่อตัวเองพูดปุ๊บเนี่ยไอ้คนฟังเชื่อถามว่าอ๋อสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบพอดีเลยค่ะถามว่าถ้าสมมุติว่าเราได้ยินได้ฟังคนที่เอาเรื่องไม่ตรงความจริงเลยเนี่ยมาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็รู้สึกเกลียดคนคนนี้มากเลยเอาง่ายๆนะคะฟังตามนะคะเรารู้สึกเกลียดคนที่เราฟังมากเลยมาเล่าไอ้คนนี้แบบเกลียดจริงๆเลยความเกลียดเนี่ยเป็นความจริงหรือเป็นความไม่จริงเรื่องเนี่ยไม่จริงแล้วความเกลียดเนี่ยเป็นความจริงหรือความไม่จริงความเกลียดเป็นความจริงความรังเกียจความอิจฉาความโกรธเป็นความจริงถามว่าไอ้ความเกลียดนั้นน่ะอยู่กับใครอยู่กับเรานี่คือผลพลอยได้จากการคบคนไม่ดีใจของเราเนี่ยมันสูญเสียพลังงานของความดีไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนั่งเออกับเขาออกกับเขานั่นแหละไม่ต้องสมทบไม่ต้องพูดเสริมเอาแค่ว่าเออใช่เนอะอืมเหรอแบบไม่ไปไหนอ่ะชอบฟังอ่ะแค่นี้คุณก็รับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในหัวใจของคุณเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้สมมติว่าคุณฟังแล้วคุณอินไปกับเขาด้วยอินไปกับเรื่องราวที่เขาพูดเนี่ยด้วยทั้งที่มันเป็นเรื่องไม่จริงคุณก็ไปพูดต่อคุณกำลังสร้างกรรมแล้วนะคุณกำลังสร้างกรรมกับคนที่คุณพูดถึงนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่ามันต้องเลือกที่จะคบในจาก4เนี่ยข้อแรกคือการอยู่ในที่ที่เหมาะสมข้อที่2ก็คือการคบคนที่เป็นสัตบุรุษสัตบุรุษเนี่ยเขาจะสามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมได้สัตบุรุษเนี่ยก็จะรู้จักเหตุผลทำสิ่งนี้มันจะได้อะไรเหตุผลเนี่ยค่ะทำสิ่งนี้มันจะได้อะไรทำสิ่งนี้มันจะได้อะไรนี่คือสัตบุรุษรู้จักตนเฮ้ยมันไม่ใช่คือมันอาจจะถูกอ่ะหรือผิดก็ได้อย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นคนตรงเราคุณมีหน้าอย่างเช่นคุณอาจจะไปเห็นบ้านใดบ้านหนึ่งเนี่ยกำลังทำผิดอยู่ในยามวิกาลคุณจะบอกว่าฉันเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเนี่ยจะต้องเข้าไปในบ้านเขาเปิดประตูบ้านเขาเข้าไปเลยเขาทำความผิดเราในฐานะที่เป็นประชาชนเนี่ยถ้าเขาไม่ผิดขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้ทำขึ้นมาเราแค่เพียงสงสัยเนี่ยแล้วเราเข้าไปบ้านคนอื่นเขาเนี่ยมันคือการบุกรุกยามวิกาลคนที่จะทำตรงนี้ได้ก็คือตำรวจเราต้องไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจเนี่ยเขามีหมายค้นเข้าไปแล้วก็บอกว่ามัวแต่คอยตำรวจอยู่เนี่ยมันไม่ทันการถ้าคุณคิดว่าการคอยตำรวจไม่ทันการคุณต้องยอมรับความเสียหายหากว่าคุณเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดจริงๆอย่างที่คุณคิดคุณต้องยอมรับสภาพอ่ะพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาจะบอกว่าก็ฉันคิดว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ได้คุณผิดล่ะคุณต้องยอมรับความผิดอันนี้แหละคือไอ้ตัวสติปัญญาไอ้ตัวที่มันจะรู้ว่าเราคือใครมันไม่เหมาะนะมันไม่ใช่นะอย่างเช่นบางทีเนี่ยมีคนมาบอกอาจารย์ธรรมบุรีว่าอาจารย์ต้องบอกเขานะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์เป็นอาจารย์รู้ทุกอย่างอ่ะอาจารย์เรียนมาอาจารย์อะไรมาอาจารย์ต้องไปบอกเขาอะไรเงี้ยคือว่าเป็นอาจารย์ก็จริงมันก็มีลูกศิษย์ในขอบเขตขนาดลูกศิษย์เองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยได้ศัตรูไปตั้งหลายคนเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยอายุน้อยที่ผ่านมานะตอนนี้เยอะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวิปัสสนาอาจารย์ตั้งแต่อายุ35อายุน้อยน้อยในความเป็นวิปัสสนาอาจารย์นะคะอายุน้อยเป็นผู้หญิงแต่เป็นพระอายุขนาดนี้ก็ได้อยู่แต่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยมันต้องสักประมาณ60-70อ่ะคนหนึ่งจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มต้นสอนตั้งแต่อายุ35เนี่ยคนที่อายุมากกว่าเนี่ยมักจะพอถึงจะเป็นลูกศิษย์ก็เหอะแต่พอเราแนะนำอะไรไปมันทิมยากก็เกิดศัตรูขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัว
แบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะต้องดูว่าเวลาไหนเราควรจะทำตัวแบบไหนไม่ใช่เอาตัวรอดนะคะไม่สร้างกรรมไม่ได้เอาตัวรอดเพราะว่าไม่ได้กลัวอยู่แล้วไม่ได้กลัวว่ามันจะผิดตรงไหนข้อที่4นะคะธรรมานุธรรมะปฏิบัติธรรมานุธรรมะปฏิบัติเนี่ยก็คือการทำตามในสิ่งที่เราเนี่ยอยู่กับคนดีเนี่ยเราเห็นคนดีเนี่ยมันจะสอดคล้องกับในมงคลสูตรเลยในการที่เราทำให้เกิดสุขภาวะหรือความสุขการดำรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขในสังคมเนี่ยมันจะสอดคล้องกับมงคล38ประการเลยค่ะมงคล38ประการเนี่ยการไม่คบคนพาลเริ่มต้นแบบนี้การคบแต่บัณฑิตแล้วก็บูชาผู้ที่ควรบูชาคือถ้าเราเห็นใครที่มีความสามารถมีความเก่งเราควรศึกษาควรอ่านให้รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงได้แบบนี้แล้วเราก็เรียนรู้มาปรับให้มันตรงกับบริบทสิ่งแวดล้อมของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องทำแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอย่างในจักรศรีเนี่ยข้อที่3เนี่ยธรรมานุธรรมะปฏิบัติก็คือการนำธรรมที่ตัวเองเนี่ยศึกษามาเนี่ยมาปฏิบัติตามฟังดีๆนะคะปฏิบัติตามไม่ใช่เอาธรรมะของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยไปจับผิดคนอื่นธรรมะมันเป็นเรื่องของการศึกษาตัวเองอย่างการอธิบายเรื่องของใบไม้ในกำมือถ้าเราฟังดีๆเนี่ยใบไม้ในกำมือเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าความรู้ที่พระองค์ทรงมีอยู่เนี่ยมากเท่ากับใบไม้ที่อยู่ในป่าความรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยมากเท่ากับใบไม้ที่อยู่ในป่าแต่ความรู้ที่พระองค์เนี่ยนำมาสอนเราเนี่ยเท่ากับใบไม้ในกำมือคือพระองค์รู้หมดแหละแต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องพูดทุกเรื่องพระองค์ทรงพูดเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์กับเราเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับเราทีนี้ไอ้เจ้าใบไม้ในกำมือเนี่ยคืออะไรใบไม้ในกำมือก็คือการเรียนรู้ตัวเองการที่เราจะศึกษาใบไม้ในป่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเด็ดใบไม้ทุกใบนะมาดูโดยเฉพาะใบไม้ในป่าประเภทเดียวกันอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของใบประดู่ลายเพียงแค่คุณหยิบใบประดู่ลายเพียงใบเดียวขึ้นมาแล้วคุณศึกษามันให้เข้าใจในใบนี้นะคุณจะเข้าใจใบประดู่ลายทั้งป่าเลยโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปหยิบมันมาดูในเวลาเดียวกันถ้าคุณต้องการที่จะศึกษาคนศึกษาคนโดยความเป็นบรมัตถธรรมเนี่ยคนเนี่ยมันเหมือนกันที่มันไม่เหมือนกันเพราะสิ่งที่ปรุงแต่งมันแตกต่างแต่สิ่งที่มันเป็นฐานเนี่ยมันเป็นฐานเดียวกันทั้งหมดเลยใบประดู่ลายเนี่ยหรือก็คนเนี่ยเปรียบเทียบกันเป็นสิ่งเดียวกันถ้าเราศึกษาคนสักคนหนึ่งสำเร็จเราจะเข้าใจคนทั้งโลกเลยโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเรียนรู้คนนั้นทีไปเรียนรู้คนนี้ทีที่ไอ้คนคนหนึ่งที่ควรศึกษาคือใครคือตัวเรานี่ค่ะเรากำลังจะกลับมาที่ธรรมานุธรรมะปฏิบัติการศึกษาธรรมะเนี่ยที่ใครบอกว่าตัวเองเนี่ยศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะเนี่ยการศึกษาธรรมะคือการศึกษาตัวเรานี่แหละให้มันเข้าใจพอมันเข้าใจแล้วเนี่ยมันเข้าใจตัวเราปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าใจคนทั้งโลกเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งเรียนรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยพอเราศึกษาตัวเราจนเข้าใจทีนี้ไอ้ความศึกษาที่มันเข้าใจเนี่ยมันจะต้องศึกษาด้วยสติสมาธิและปัญญาการดูคนด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ย
มันถึงจะเห็นของจริงเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณดูคนอื่นด้วยอารมณ์ที่ไม่ใช่สติคุณดูด้วยอารมณ์อิจฉาคุณดูด้วยอารมณ์โกรธคุณดูด้วยอารมณ์ของอวิชชาคุณดูด้วยอารมณ์ของความเห็นผิดคุณก็จะดูคนอื่นผิดพอคุณดูคนอื่นผิดปุ๊บคุณก็จะปฏิบัติกับเขาผิดคุณก็จะสร้างกรรมเป็นทุกขภาวะทางสังคมสร้างปัญหาให้กับสังคมแต่ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะมองโลกแบบตรงไปตรงมาเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเข้าใจความทุกข์ของคนคือตัวเราเองเราจะเข้าใจความทุกข์ของคนอื่นพระอาจารย์จรัญอนังคโนค่ะนะคะตัวเองได้มีโอกาสเดินทางไปกราบครูบาอาจารย์ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปนานเลยติดคอร์สแบบเป็นเดือนเลยค่ะ14พฤศจิกายนเนี่ยหลังจากกฐินวัดภูจวงนะคะหลังจากกฐินวัดภูจวงก็ไปออกค่ายกับทีมนะทีมหน่วยจิตอาสากับคุณหมอสมชายวันที่ตอนนั้นน่าจะวันที่8หรือวันที่9ได้จำไม่ได้นะคะกลับมาวันที่เท่าไหร่อ่ะ13มั้งกลับมา13แล้วก็ไป14ต่อที่จังหวัดเลยคือยาวตั้งแต่กฐินมานี่ยาวมาราธอนมากเลยกลับมาก็ไปอินเดียต่อก็เลยไม่ได้ไปที่คณะพระธุดงค์เพิ่งได้ไปพระอาจารย์จรัญท่านให้คำจำกัดความอยู่ข้อหนึ่งตัวเองรู้สึกชอบมากเลยเกี่ยวกับการมาศึกษาทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์เราไม่ได้ท่านบอกกับคณะพระธุดงค์ว่าเราไม่ได้มาทำให้มันเป็นทุกข์แต่เรามาศึกษาความทุกข์ให้มันพ้นทุกข์ศึกษาทุกข์ให้เป็นธรรมเพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์นะคะตัวเองก็ยังรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยรูปกับนามเนี่ยมันคือทุกข์มันคือที่ตั้งของความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์แต่ว่าถ้ามันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นขันธ์ทั้ง5ก็ไม่ทุกข์ฟังดีๆนะคะคือเพราะมันยึดมั่นถือมั่นมันจึงเป็นทุกข์แต่เมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อสติปัญญาของเราเนี่ยมันปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการเนี่ยคือความยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยถึงจะมีขันธ์5มันก็ไม่ทุกข์อย่างเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่ทุกข์ทั้งที่มีขันธ์5เพราะว่าหลุดออกจากพันธนาการของอุปทานในขันธ์ทั้ง5แล้วอันนี้ค่ะคือการศึกษาที่เราได้พูดไปในจักสีว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือการฟังธรรมแล้วเนี่ยน้อมนำมาใส่ตัวคำว่าน้อมนำมาใส่ตัวคือคุณต้องทำตามในการกระทำนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณมองลงไปที่โลกภายนอกในสังคมสุขภาวะทางสังคมคุณมองไปที่โลกภายนอกทุกคนเขาก็มีความทุกข์เฉพาะตัวกันหมดเลยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณแม้กระทั่งการพูดให้ร้ายการทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่บนโลกใบนี้คุณคือคนที่ขาดความเมตตาเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปจัดการกับคนทั้งโลกได้จนกว่าเขาจะยอมรับในความเป็นอาจารย์ของเราคุณถึงจะมีหน้าที่สอนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกหรือไปสอนใครอย่างที่คุณอยากจะทำเพราะในสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยข้อที่3คือรู้จักตนเราอยู่ในฐานะอะไรในสังคมไม่ใช่ว่าเราจะสอนใครบนโลกใบนี้ก็ได้ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ถึงคุณจะมีความรู้แค่ไหนดูอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่พระองค์จะสอนใครสักคนหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์ยังต้องตรวจดูสัตว์โลกเลยการตรวจดูสัตว์โลกเนี่ยก็คือสแกนหาคนที่ฟังยอมรับในการฟังเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยมีสติปัญญาพอที่จะฟังเหตุผลที่พระพุทธเจ้าแสดงไอ้คนที่ฟังแล้วเนี่ยเถียงคำไม่ตกฟากภาษาบ้านแล้วพระองค์ไม่ทรงเลือกอ่ะเสียเวลา
มันอายุของพระเจ้าของเราเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชน80พรรษาเงี้ยจะให้ไปพูดกับทุกคนที่มันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พระองค์จึงต้องเลือกแล้วก็ใช้พลังงานดีๆเนี่ยไปกับสิ่งที่มันเหมาะสมคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะใช้พลังงานเป็นใช้พลังงานเป็นว่าพลังงานแบบไหนควรใช้กับใครเขาจะไม่ใช้พลังงานมั่วค่ะคนไม่รู้เรื่องไปนั่งพูดเหมือนกับที่พ่อแม่สอนลูกอะโดยธรรมชาติเนี่ยแม่บางคนพ่อบางคนต้องขออภัยที่พูดความจริงนะไม่ทำตัวให้ลูกนับถือคือไม่สอนอะเราคิดว่าลูกเราอยู่บ้านเดียวกันเรายังไงก็ได้เงี้ยแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเราเล่นกับลูกเกินไปเนี่ยแล้วพอลูกไม่นับถือเราเนี่ยมันสอนไม่ได้เหมือนกับที่ตัวเองเคยพูดหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยทำไมต้องรักษาเครดิตไม่ใช่สร้างภาพนะคะรักษาเครดิตคือรักษาสิ่งที่เป็นอยู่เอาไว้ทำไมต้องรักษาสิ่งที่เราเป็นอยู่เราไม่ต้องไปสร้างใหม่เพิ่มอะเอาแค่มันมีอยู่แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอะสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยทำไมต้องรักษาเอาไว้เพราะว่าการรักษาไอ้ตรงนี้เอาไว้เนี่ยมันคือการรักษาศรัทธาไอ้การรักษาศรัทธาเนี่ยมันจะทำให้คนที่ฟังเราเนี่ยเกิดปัญญาได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีศรัทธาในตัวเราเลยเนี่ยพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังถึงคุณจะพูดดีขนาดไหนเนี่ยเขาก็มีความคิดต่อต้านคุณอยู่ดีมันต่อต้านธรรมวลีเองก็ไม่ได้คนเก่งเอาเท่าที่ทำได้เกิดมาชาตินี้สิ่งที่รู้สิ่งที่เข้าใจเหมือนกับสิ่งที่คิดว่ามันที่มันมีอยู่เนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขใครที่อยากจะรับตรงนี้ถ้ามาหาเราเนี่ยเราจะมอบให้กับทุกคนแต่ถ้าเกิดใครไม่รับไม่นับถือไม่อยากจะยุ่งด้วยก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้วิ่งแสวงหาแล้วก็ไม่ได้ไปวิ่งตามแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นเพราะเวลามันมีน้อยเลือกเฉพาะสิ่งที่ทำได้ไม่ดิ้นรนไม่แสวงหาไม่ได้แสวงหาบริวารแต่แสวงหากัลยาณมิตรในการแสวงหาวิธีการแสวงหากัลยาณมิตรคืออะไรรู้ป่ะคะคือคุณต้องทำตัวให้คนที่เขาเป็นคนประเภทเดียวกันคบกับเราเองโดยธรรมชาติพุทธเจ้าตัดเรื่องของคุณภาพของจิตเอาไว้ว่าจิตของคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดคนประเภทเดียวกันมารวมกันมันจะดึงคนที่ประเภทเดียวกันมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะคบคนดีเนี่ยคุณต้องเป็นคนดีเราจะสังเกตไหมคะกลุ่มคนเนี่ยในสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย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 เล็กๆไปไอ้คนที่ชอบนินทามันก็จะคบกับกลุ่มนินทาไอ้คนที่ชอบทำงานมันก็จะคบกับคนที่ชอบทำงานแม้กระทั่งในสังคมเล็กๆของเราเนี่ยมันก็ยังแบ่งออกไปเป็นกลุ่มๆคนนี้ชอบคุยกับคนนี้เพราะคุยแต่เรื่องงานคนนี้ชอบคุยกับคนนี้คนนี้ชอบกลุ่มนี้ชอบจับผิดคนนี้ชอบมองโลกในแง่ร้ายมันก็จะกลุ่มมันจะเกาะกลุ่มกันอ่ะคือจิตเนี่ยมันคัดของมันเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้คือสุขภาวะทางสังคมในการทำตัวเองเนี่ยให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขดำรงชีวิตในสังคมให้เกิดความสุขแท้ๆไม่ใช่ความสุขจอมปลอมความสุขด้วยอำนาจของอารมณ์แต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากปัญญาซึ่งในความสุขที่เกิดขึ้นจากปัญญาเนี่ยข้อนี้แหละค่ะที่พระโพธิสัตว์นำมาใช้ตลอด4อสงไขยกับแสนกับพระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆชาติในเวลาเดียวกันที่คนอื่นมองว่าพระโพธิสัตว์เป็นทุกข์ในเวลาเดียวกันที่หลายๆคนมองว่าพระโพธิสัตว์เป็นทุกข์แต่พระโพธิสัตว์กับมีความสุขกับบารมีที่สร้างมีความสุขกับการเสียสละมีความสุขกับจุดหมายที่ไปถึงแต่เราเนี่ยเอาความสุขทางด้านอารมณ์อารมณ์ก็คืออารมณ์ของการกินอยู่การหลับนอนที่สบายการได้เที่ยวได้กินได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระไปตามหน้าของกิเลสเนี่ยเรามองว่าสิ่งนี้มันคือความสุขแต่ความสุขของพระโพธิสัตว์คือความสุขที่ดำรงชีวิตไปสู่จุดหมายพระโพธิสัตว์มีความสุขกับจุดหมายที่ได้รับเพราะฉะนั้นสุขภาวะทางสังคมเนี่ย
ของโพธิสัตว์ในการเกิดขึ้นมาเนี่ยการเสียสละต่างๆการใช้ปัญญาในการบริหารชีวิตกับแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยมันจึงทำให้พระโพธิสัตว์สามารถที่จะมีความสุขได้แล้วตัวเองเนี่ยก็พยายามที่จะมองคนที่ทำความดีในรูปแบบต่างๆธรรมวลีไม่ใช่คนเก่งอะไรเลยแต่ว่าพยายามเรียนรู้แล้วก็ทำตามแล้วก็ในเวลาเดียวกันทำไปแล้วก็เล่าไปพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาอย่างสมมติว่าเราเดินไปถึงจุดนึงแล้วเราเดินกลับเราเคยเดินขึ้นเขาใช่ไหมคะแล้วเราก็เจอคนสวนกลับเขาจะบอกว่าอีกนิดนึงเดินไปตรงนู้นน่ะระวังนะมันจะชันตรงนู้นมันจะเป็นอย่างนั้นตรงนี้จะเป็นอย่างนี้เราจะเดินสวนกับคนที่เขาเดินกลับมาเนี่ยเขาจะบอกเราแบบนั้นตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะเดินเลยจุดของท่านไปบางจุดแล้วเดินกลับมาเนี่ยเราก็มาบอกกันว่าเฮ้ยทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะทำแบบนี้เป็นอย่างนี้นะเอามาบอกกันให้คนที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันเอ้ยอีกนิดนึงใกล้แล้วนะอะไรเงี้ยนะคะพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็เป็นแบบนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยมีสุขภาวะทางสังคมเนี่ยสูงมันคือการเสียสละด้วยบารมีต่างๆคือดำเนินชีวิตไปด้วยอำนาจของกุศลเลยอะแล้วในการดำรงชีวิตไปด้วยอำนาจของกุศลเนี่ยมันก็เป็นการสร้างบารมีด้วยแล้วก็มีความสุขในมุมที่คนอื่นเขามองว่าเป็นทุกข์แล้วก็ในมุมของคนที่มีกิเลสบางคนอะที่อ่านพระโพธิสัตว์ไม่ออกคนที่มีกิเลสบางคนอ่านคนสร้างบารมีไม่ออกคิดว่าตัวเองทำไม่ได้คนอื่นก็ทำไม่ได้คนอื่นทำความดีก็มองว่าเขาสร้างภาพแต่ตัวเองทำความดีโฆษณาค่ะพยายามบอกกับคนอธิบายรายละเอียดยิบเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีแบบนู้นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่คนทำความดีไม่จริงอย่างเงี้ยนี่คือคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็จะไม่สามารถที่จะสร้างความสุขของตัวเองเนี่ยในสังคมได้ในเวลาโดยการกลับกลายเป็นปัญหาของสังคมเพราะว่ามันต้องการการยอมรับต้องการชื่อเสียงต้องการเกียรติยศอะไรแบบนี้นะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงที่อธิบายเรื่องของความสุขสุขภาวะทางสังคมการมีชีวิตยังไงให้เกิดความสุขในสังคมที่เราอยู่ร่วมกันนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ